สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึงการจัดอันดับหรือว่าการโหวตนะครับซึ่งเป็นการโหวตในหัวข้อ Best Hexagonal Female Idol นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือไอดอลหญิงหกเหลี่ยมที่ดีที่สุดนั่นเองซึ่งการโหวตนี้ก็จัดขึ้นโดย Star Play ที่เป็นแอปพลิเคชันแฟนดอมของดาราระดับโลกนะครับที่ได้มีการสร้างการโหวตนี้ขึ้นมาซึ่งการโหวตในครั้งนี้ก็ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่6มกราคมยาวมาจนถึงวันที่20มกราคมนี้เองนะครับในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการปิดโหวตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ได้ผู้ที่ชนะอันดับ1ในการโหวตครั้งนี้มาแล้วนะครับซึ่งคำอธิบายที่ได้มีการบอกไว้สำหรับ Best Hexagonal หรือว่าไอดอลหญิงหกเหลี่ยมที่ดีที่สุดนี้นะครับเขานี่ได้มีการบอกไว้ว่าไอดอลคนนั้นเป็นคนที่มีความสามารถหรือว่ามากความสามารถเฉพาะตัวเป็นสมาชิกของวงที่มีความสามารถโดยรวมสูงที่สุดในการแสดงมากกว่าบทบาทอื่นๆที่ได้รับหรือว่าบทบาทอื่นๆที่กำหนดมาหรือที่เรียกว่าตำแหน่งของตัวเองในวงนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถที่มากมายรอบด้านเหล่านี้เนี่ยเขาก็ได้มีการกำหนดคำเอาไว้ว่าไอดอลหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับจากการโหวตในครั้งนี้เองนะครับผู้ที่ชนะอันดับ1หรือว่าผู้ที่ได้อันดับ1จากการโหวตไอดอลหญิงหกเหลี่ยมที่ดีที่สุดนี้นะครับมีคะแนนโหวตโดยรวมสูงถึง 49.29% นะครับทำให้สามารถคว้าอันดับที่1มาได้และไอดอลหญิงที่สามารถคว้าอันดับที่1จากการโหวตครั้งนี้มาได้นะครับนั่นก็คือวินเทอร์จากเอสปานั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับจากการจัดอันดับโหวตในหัวข้อ Best Hexagonal Female Idol นะครับซึ่งในหัวข้อข่าวนั้นเนี่ยก็ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมไว้นะครับว่าวินเทอร์จากเอสปาเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านแล้วก็เป็นคนที่โดดเด่นในด้านต่างๆและวินเทอร์นั้นยังเป็นคนที่ได้รับความสนใจจากใบหน้าของเธอที่ดูเป็นเด็กที่ไร้เรียงสาแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักมากๆตั้งแต่ได้มีการเปิดตัวมาไม่ว่าจะเป็นรูปทีเซอร์ต่างๆและวิดีโอเคลื่อนไหวต่างๆของวินเทอร์วินเทอร์นั้นเนี่ยก็มีใบหน้าที่งดงามมีคาริสมามีเสน่ห์ที่แพรวๆสมกับเป็นความวิชวลของเอสปาและชื่อของวินเทอร์นั้นก็ดูเข้ากับผิวขาวที่บริสุทธิ์ของเธอซึ่งเหมาะกับหิมะในหน้าหนาวมากๆรวมไปถึงดวงตากลมโตที่ชัดเจนและแก้มที่ดูเหมือนเด็กที่น่ารักพร้อมกับรักยิ้มที่สดใสนอกจากใบหน้าที่สวยและน่ารักของวินเทอร์ที่จะทำให้หลายๆคนหลงเสน่ห์ของเธอแล้วความสามารถของวินเทอร์นั้นก็ยังเหนือชั้นวินเทอร์นั้นมีน้ำเสียงที่ใสสะอาดพร้อมกับทักษะการร้องเพลงที่หนักแน่นและมากมายไปด้วยเทคนิคเธอสามารถใช้วิธีร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของ SM ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและได้รับฉายาว่าลูกสาวที่เกิดจากยูยองจินผ่านเสียงร้องของเธอซึ่งในเพลงเปิดตัวของเอสป้าหรือว่าเพลงเดบิวต์ของเอสป้าอย่างเพลง Back Member ท่อนที่วินเทอร์นั้นได้รับผิดชอบในเพลงนั้นถือว่าเป็นท่อนสุดท้ายของเพลงและวินเทอร์นั้นก็สามารถรับหน้าที่แล้วก็ทำมันออกมาได้ดีมากๆรวมไปถึงในเพลงอื่นๆที่ปล่อยต่อมาหลังจากเพลงเดบิวต์วินเทอร์ก็สามารถทำหน้าที่ได้ดีและก็ยังสามารถโชว์พลังเสียงของเธอได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมกับโปรยเสน่ห์ไปในคราวเดียวกันเมื่อแสดงอยู่บนเวทีทำให้เสน่ห์ของวินเทอร์นั้นถูกปล่อยออกมาในการแสดงเพลงทุกเพลงบนเวทีได้อย่างดีมากๆนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางข่าวนั้นเนี่ยได้มีการลงไว้ว่าวินเทอร์นั้นมีความสามารถแล้วก็มีใบหน้าที่สวยน่ารักมากๆซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่อยู่ในการโหวตครั้งนี้ด้วยนอกจากความสามารถและความวิชวลของวินเทอร์นั้นแล้วนะครับกระแสต่างๆของเอสปานั้นเนี่ยก็ถูกนับรวมเข้าไปในการโหวตครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอันดับสูงสุดในชาร์ตเพลงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็ถูกนับเข้าไปในการโหวตครั้งนี้ด้วยรวมไปถึงยอดขายอัลบั้มเนี่ยก็ถูกนับรวมเข้าไปในครั้งนี้ด้วยนะครับนอกจากชาร์ตเพลงแล้วก็อัลบั้มที่ถูกนับรวมเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยก็ยังมีผลงานต่างๆจากงานประกาศรางวัลปลายปีที่เอสปานั้นเนี่ยสามารถคว้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลรุกกี้แห่งปีรางวัลแดซังรางวัลใหญ่ๆต่างๆนะครับที่ได้รับมาไม่ว่าจะเป็นจากงานเอเชียอาร์ติสต์อวอร์ดหรือว่างานเมลอนมิวสิกอวอร์ดปัจจัยเหล่านี้ก็ได้ถูกรวบรวมเข้าไปในการโหวตครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็เลยส่งผลให้วินเทอร์นั้นเนี่ยมีคะแนนโหวตสูงถึง 49.29% แล้วก็คว้าอันดับที่1ใน Best Hexagonal Female Idol มาได้นะครับทำให้วินเทอร์นั้นเนี่ยสามารถคว้าอันดับที่1มาได้นะครับในการโหวตไอดอลหญิงหกเหลี่ยมที่ดีที่สุดนะครับและนอกจากวินเทอร์ที่ได้รับอันดับที่1มานะครับในการเปิดโหวตหัวข้อไอดอลหญิงหกเหลี่ยมที่ดีที่สุดนั้นเนี่ยก็ยังมีอีก3สาวจาก3วงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังนะครับที่สามารถคว้าอันดับที่2 3และ4มาได้ด้วยอันดับที่2นะครับนั่นก็คือคิมแชยอนจากวงเคปเลอร์วงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังที่ได้มีการเดบิวต์มาจากรายการ Girls Planet นานๆนะครับถึงแม้ว่าเคปเลอร์นั้นเนี่ยจะได้มีการเดบิวต์มาได้ไม่นานนะครับแต่ว่ากระแสความนิยมต่างๆของเคปเลอร์นั้นเนี่ยก็ส่งผลให้แชยอนนะครับได้รับการโหวตสูงถึง 20.31% แล้วก็สามารถคว้าอันดับที่2ในการจัดอันดับหรือว่าในการโหวตในหัวข้อนี้มาได้ซึ่งแชยอนนั้นนะครับก็เป็นผู้ชนะ
อันดับที่1ในรายการ Girls Planet 999และก็ได้รับหน้าที่นะครับเป็นเมนโวคอลของวงเคปเลอร์อีกด้วยหลังจากที่ได้มีการเดบิวต์มานั้นเนี่ยแชยอนนะครับก็ถูกพูดถึงจากสื่อเกาหลีมากมายเลยรวมไปถึงจากแฟนๆนะครับทำให้แชยอนนั้นเนี่ยถูกพูดถึงในโลกโซเชียลมีเดียเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่แชยอนนั้นจะสามารถคว้าอันดับที่2จากการโหวตครั้งนี้มาได้นอกจากอันดับที่2อย่างคิมแชยอนจากเคปเลอร์นะครับอันดับที่3เนี่ยก็ได้แก่จียูที่สามารถคว้าอันดับที่3ในการโหวตครั้งนี้มาได้ถึงแม้ว่ากระแสของ Dreamcatcher ในเกาหลีนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าสมาชิกในวงนั้นเนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆอยู่เสมอเลยและแฟนๆของ Dreamcatcher นั้นก็น่ารักมากๆเลยนะครับทุกครั้งที่ได้มีการคัมแบ็คหรือว่ามีงานอะไรต่างๆของ Dreamcatcher นั้นเนี่ยก็จะเป็นกระแสเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลกันอยู่เยอะพอสมควรเลยแถมการแสดงต่างๆของ Dreamcatcher นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนๆเนี่ยแฟนๆก็มักจะพูดถึงและก็ชื่นชมกันอยู่เสมอก็ส่งผลให้ GU จาก Dreamcatcher นะครับสามารถคว้าอันดับที่3ในการโหวตครั้งนี้มาได้และอันดับสุดท้ายนะครับที่ได้มีการประกาศออกมานั่นก็คืออันดับที่4นั่นเองและไอดอลหญิงที่สามารถคว้าอันดับนี้ไปได้นะครับนั่นก็คือเยจีจากวงอิตจีนั่นเองนะครับทุกคนเยจีนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสมาชิกอีก1คนของอิตจีนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆและก็เป็นที่สนใจของสื่อในเกาหลีรวมไปถึงแฟนๆที่ติดตามอิตจีอยู่นะครับและความสามารถของเยจีนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีก1คนในวงเลยที่มีความสามารถรอบด้านมากๆไม่ว่าจะเป็นการร้องที่หนักแน่นเสียงที่ทรงพลังนะครับแล้วก็มีการควบคุมเสียงที่ดีแล้วก็เสถียรมากๆขณะที่ทำการแสดงแบบเต้นไปด้วยและร้องสดไปด้วยนะครับแถมเยจีนั้นเนี่ยก็เป็นไอดอลหญิงที่มีทักษะด้านการเต้นที่ดีมากๆแล้วก็เต้นแข็งแรงมากๆเลยทีเดียวโดยเยจีนั้นสามารถที่จะนำเอาความสามารถของเธอทั้ง2 อย่างนี้มารวมเข้าด้วยกันได้นะครับแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยดังนั้นเยจีก็เลยสามารถคว้าอันดับที่4ในการจัดอันดับหรือว่าการโหวตครั้งนี้มาได้สำหรับไอดอลหญิง6เหลี่ยมที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น4อันดับที่ได้มีการประกาศออกมาจากหัวข้อโหวตที่มีชื่อว่า BestHexagonal Female Idol หรือว่าไอดอลหญิง6เหลี่ยมที่ดีที่สุดจาก Star Play นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง4คนนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือใครเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้ง4อันดับนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้กันได้เลยเช่นกันนะครับและสำหรับการโหวตนี้นะครับก็เป็นการโหวตจากฝั่งไอดอลหญิงนะครับในต่อจากนี้ไปนะครับทาง Star Play เนี่ยก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าจะได้มีการโหวตการจัดอันดับภายใต้หัวข้อBest Hexagonal Male Idol ด้วยนะครับทุกคนตัวจะเริ่มโหวตไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์เลยถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับผลโหวตนี้นะครับหรือว่าใครเนี่ยอยากจะรู้เกี่ยวกับการจัดอันดับฝั่งไอดอลชายนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยเช่นกันหากว่าสิ้นสุดการโหวตเมื่อไหร่แล้วเราจะรีบไปนำข้อมูลแล้วก็นำมาสรุปแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังมาชวนทุกคนเม้ามอยกันแบบนี้อีกแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามอมกเคป๊อปของเราเอาไว้ด้วยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ